ก็สวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง EP3 นะามนะจากคลิปที่แล้วนะครับเอ่อก็อันที่แล้วอะ่ะผมรีวิวไปนะครับยังไม่ได้ทําชุดนะของแคปแปดนะครับอันเนี้ยผมทําชุดมาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ชุดที่ใส่นะเป็นชุดไรเดอร์นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่รู้เมื่อคืนไหนก็เข้ามาตรงไกดเนาะแล้วก็ตรง ของที่เราจะทำใน Book of Gear นะครับ mm hmm. ก็จะมีเนาะของ80นะครับ mm hmm. ผมแนะนำให้ใส่ชุดนี้นะอ่าอันนี้ถ้าดูคนอื่นหรือว่าห้องอื่นอะ่ะเขาก็จะแนะนำเป็นไววิงใช่ไหมผมก็ตัดส่วนผมอะส่วนตัวผมเอที่ผมเล่นอะผมชอบไลเดอร์มากกว่านะอันนี้ที่เขาแนะนำก็ไม่ผิดนะครับก็ใส่ได้แต่ถามผมจะบอกให้ฟังว่าทำไมผมถึงเลือกใส่อันนี้นะครับแล้วก็อธิบาย เอุผลส่วนตัวของผมนะไอชุดไรเดอร์เนี่ยครับมันเพิ่ม AGI นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใส่ครบเนี่ยทุกสนะิบ g i เนี่ยมันก็จะเพิ่ม A แหนะ้สปีดเราหน่งเปอร์เซ็นนะสนัย ADL นะครับเราอัพ AGI 99อยู่แล้วนะครับมันต้องการให้มันยิงไวถูกไหมคือเราควรจะยิงตรงเนี้ยให้มัน500รอนะครับไม่งั้นมันไม่เก่งนะสไนมันคือ ถ้าเรายิงช้านกมันก็ไม่ค่อยออกถูกปะเราต้องการให้นอกออกบ่อยๆเพื่อที่จะอัดเมทถูกไหมแต่ถ้าเราไปใส่ชุดไว้วิงอ่ะตอนเลเวล80เราจะไม่มี ATI พอให้จะยิง500ครับนะต่อให้เราจะใส่เฟืองทองโมเมนตัม7ก็แล้วแต่ยังไงก็ยิงไม่ถึง500ครับต้องกดยาโน่นนี่นั่นเยอะมากครับแต่ถ้าเราใส่อันเนี้ยเราจะยิง500ก่อนหลักการของผมก็คือเราใส่ชุดเนี้ยไปก่อน ไอเดี๋ยวพอเราเรเวแปดห้าเราจะสามารถใส่ประดับนะครับประดับแปดห้าได้ไอประดับแปดห้าเนี่ยมันคืออันนี้ครับอันนี้นะก็เขาจะเพิ่มไอเจให้เรานะครับแล้วก็เพิ่มไม่แซจสปีดให้เราด้วยนะถ้าบวกห้าก็เพิ่มเอเจีอีกสองก็ถ้าเราใส่ไว้วิ่งอ่ะเราจะต้องรอให้เราเรวแปดสิบห้าแล้วเราจะต้องมีไอประดับอันเนี้ยมาใส่สองข้าง เราถึงจะย,งยิงขึ้นห้าร้อยเก็ตไหมแต่ถ้าเล่นแบบผมอ่ะคือพอขึ้นเลยว่าแปดสิบมาใส่ชุดนั้นเลยเรายิงเร็วเลยครับเราไม่ต้องรออะไรเราไม่ต้องรออย่างห้าวิวหรือเราไม่ต้องรอว่าเราจะต้องไปหาประดับนี้มาใส่ก่อนนะถ้าใส่ชุดแบบผมอ่ะเราเก่งเลยขึ้นแปดสิบปุ๊บคาพนูคาชุดยี่ห้าร้อยเก่งเลยไม่ต้องรอนะครับแล้วพอเราได้ประดับนี้มาพอวิวเก้าสิบอ่ะเราค่อยมาคาบดุดไว้วิ่งใส่ ก็ไม่สายนะเพราะเรามีประดับพร้อมแล้วที่จะยิงเร็วพอเราขึ้น90สบเราก็ใส่ชุดนี้เราก็จะยิงแรงขึ้นอีกนะครับอันนี้คือแนวทางของผมนะนะเป็นเป็นส่วนตัวผมเองที่ผมคิดว่าเล่นแบบนี้มันง่ายมันไม่ยุ่งยากนะครับจะเติมเยอะเติมน้อยไม่รู้อะของผมผมจะใส่แบบนี้นะครับดีกว่าเล่นง่ายกว่านะครับแล้วก็อมีคนมาถามผมหลังไมานะครับว่าอยากให้แนะนําตั้งแต่แรกว่า ใส่อะไรนะครับเอาหลักการง่ายๆนะคุณไม่ต้องไปจําว่าใส่ชุดอะไรหลักการง่ายๆนะถ้าเล่นสไนแบบผมอะผมไม่เล่นแทบตั้งแต่แรกผมไม่ชอบก็คือไม่เล่นนะครับผมเปิดผมจะเปิดไอ้ซามูแดมให้ได้หนึ่งตัวนะอ่ะก็เก็บเร็วได้แล้วถูกปะผมจะเล่นยิงตั้งแต่แรกก็คืออ up egi ล้วนเพราะงั้นของที่ผมจะค้าบตอนห้าสิบนะครับตอนห้าสิบ 50, ผมจะค้าบที่มันเพิ่ม egi ล้วนเลย นะครับไม่คาเพิ่มเด็กนะเพิ่มเอ i ล้วนนะครับอ่าง่ายๆ a า i ล้วนก็นี่อันเนี้ยเพิ่มเอ i จละหนึ่งถูกไหมอ่าแล้วก็จะมีอันนี้เพิ่ม I อเเป็นเซต I อ i นะครับตัวเขาเองก็เพิ่มเอ i จ I หนึ่งนะแล้วก็ใส่คู่กับรองเท,ท้าก็จะเพิ่มเอเเพิ่มอีกสองนะรองเท้าเป็นอันนี้ครับ <S <S เป็นมอร์แกนบูทนะเนี่ยเราก็ใส่อันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้หน,นึ่ง เมาก่เราได้ AGI e มาสาอันแล้วนะครับอนูนะครับ,นะรบใส่อันนี้นะครับตั้งแต่เบลห้าสิบเลยถ้ามีกําลังบวกก็จะยิงแรงแต่ถามว่าถ้าไม่มีกําลังบวกขึ้นสิบครับมันก็เล่นได้นะครับแค่มันไม่แรงเท่าเฉยแต่มันก็ยิงเร็วแล้วเพราะเราได้ AGI e มาจากชุดนะครับก็เล่นไปนะครับดาเมจหลักตอนแรกอยู่ที่สัตว์เลี้ยงแน่นอนไม่มีทางที่ตัวเราเนี่ยจะยิงปแรงกว่าสัตว์เลี้ยงแน่นอนนะก็สายนี้ผมแนะนาว่า ็ได้ซามูมาจะเห็นผลมากแต่ถ้าไม่ได้ซามูจริงๆนะครับก็อีกตัวที่แนะนําให้เลือกวางนะครับตอนแรกกดเข้าไปเลยนะฮะกดเข้าไปเลยในในเวลาสุ่มสัตว์นะครับสุ่มแบบนี้นะครับเดีย๋ยวผมกดให้ดูนะอ่านะเลือกไว้แบบนี้เลยสองตัวนะครับเป็นแบบนี้เลยนะสองตัวออกตัวใดตัวหนึ่งเราฟาร์มได้เลยเราเก็บเบลได้เลยไม่ต้องงอใครทางนั้นนะครับ ชิวๆเลยเพื่อนชอบเพื่อนรักนะออกซามูก,ก็คือตรงสายเล่ยนได้ยาวเลยแต่ถ้าเกิดว่าออกกวางกว้างเนี่ยฟาร์มดีมากนะเหมือนร่วงเลยตัวเนี้ยแต่มีดาเมจมันจะดึงมอนเข้ามานะครับเวลาที่มันระเบิดนะตัวเนี้ยดีมากๆในการฟาร์มเพราะงั้นต้นเกมถ้าเรามาถึงเปิดเฟิร์ปุ๊บเรามีสันแดงเลยง่ายนะครับเก็บเร็วไม่ต้องคิดอะไรเยอะเอ่ยนะชิวๆเลยเราก็ทาของไปครับ อย่างที่ผมบอกนะทำของห้าสิบไปแล้วของของหกสิบอะนะครับไม่ต้องทำนะไอพวกชุดเปิดให้ดูพวกชุดเอ่อหกสิบอย่างเงี้ยไม่ใช่หกสิบโทษะาทีนะทำชุดห้าสิบนะแล้วก็ค้างชุดทั้งสิบไว้นะครับชุดเจ็ดสิบไม่ต้องทำนะของผมไม่ต้องทำึ้นเจ็ดสิบมาเปลี่ยนอาวุธชิ้นเดียวเป็นอาวุธอันนี้นะครับ เิลันวิงนะสายยิงเร็วก็อันนี้จะทำให้เรายิงได้ได้ห้าร้อยตั้งแต่เลเจ็ดสิบเลยนะครับรุดเจ็ดสิไม่ต้องเปลี่ยนนะมันไม่ได้ต่างกันมากครัเปลืองเงินนะครับผมก็ไม่เปลี่ยนนะเราก็ใส่ธนูนี้เลยนะธนูนี้ยมันจะเพิ่มแอคสปีดให้เรานะสามสิเอร์ซ็นต์เจ็ดวินะครับแล้วก็เพิ่มแอคแท็กอีกนะตามค่าเอพีดีของเรานะครับยิ่งเราแอคแท็กสปีดเยอะมันก็ยิงแรงนะอ่า พอเราขึ้น7 0ปุ๊บเราก็จะยิงรัวเลยครับพอเราัาธนูนี้มานะอันนี้จะเป็นอ,อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมจะอธิบายให้ฟังนะว่าทําไมผมถึงเวลาขึ้น80อะผมสิ่งแน,นะนำใหาใส่ชุดไรเดอร์มากกว่าชุดไววิงนะเพราะว่าคุณคิดดูว่าพอเราเลเวล80เราเปลี่ยนอาวุธนะเราจะไม่ได้ใส่ไวไอเยี้ยวิงนะใช่ไหมอ่ะเราจะต้องใส่อะไรครับ ยู UI โบนะเอานกออกหรือว่าเพราะเราต้องดาเมจเรามาจากนกนี่แล้วอะไรมันหายไปครับไอแท็กสปีดมันหายไปไงไอ้แท็กสปีดจากคนูมันหายไปนะครับไอแท็กสปีดมันหายไปเลยเพราะงั้นถ้าเราใส่คนูนี้แล้วอะ่ะเราไม่มีแท็กสปีดแล้วนะแล้วคุณยังไปคราชุดอะ่ะที่มันไม่มีไอจีไอมาอีกอะง่อยเลยนะครับง่อยเลยนะักยิงไม่ถึงห้าร้อยนะครับมันก็ต้องไปรอเบลแปดห้าอีกอะกว่าคุณจะมีประดับใส่นะ แต่ถ้าแนวทางผมอะใส่ธนูนี้ปุ๊บสไสไรเดอร์เลยนะยิงง่ายๆเลยนะยง,ง่ายๆเลยเป็นยังไงมาดูนะครับนี่ตัวนี้นะเห็นไหมยิงชิวไหมอ่าไนะมีโซฮีช่วยดุดเลือนด้วยตอนที่โซฮีไม่ได้ไลบ่บับนะครับตอนที่โซฮีไม่ได้แล้วก็จะอยู่ประมาณ450นะอันเนี้ยมันไม่ถึง500เพราะว่าผมไม่มีโ um, มเมนตัมเมลตันนะ ถ้าโมเมนตัมวมลตันมันก็จะยิงถึง500นะครับมันต้องใช้โซฮีนะอ่าโมเมนตัม um ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็คือเฟืองนะครับอ่าอันนี้ผมวมลสนะถ้าวมลสมันก็จะยิงถึง500นะก็หาไม่ยากหรือว่าถ้าใครวมลสามแบบเนี้ยแล้วคุณคิดว่าเออคุมไม่อยากจะใช้โซฮีอะ่ะมันก็แค่กดนะครับซื้ออาหารมากดนะอ่าอย่างอันนี้นะครับผมจะกดให้ดูนะนี่เป็นตัวนี้นะเพิ่มเอฟให้เรา 5%นะแล้วก็ซื้อมาอันหนึ่งครับแล้วก็กดตอนฟาร์มง่ายๆไม่ต้องผสมอะไรก็กดไปแล้วก็เปลี่ยนก็นได้เอาโซเอาซามูมาช่วยฟาร์มก็ได้นะครับเราก็ยิงเร็วคืออะไรไหมขึ้นมาตั้ง4 7 0นี่นก็เกือบ500ลนะนะแต่ถ้าให้ดีอ่ะใส่โซฮีอมันก็จะถึง500ง่ายกว่าแล้วมันก็ดูดเลือดด้วยนะครับมันก็จะฟาร์มได้ง่ายกว่าในช่วงเวลนี้นะดีกว่าเราไปใส่ รุดไววิ่งนะครับในมุมมองผมนะแต่ที่เขาแนะนํามามันก็ไม่ผิดนะมันไม่มีผิดมีถูกนะเกมเนี้ยเอาว่าเราเล่นแล้วเราสบายใจแบบไหนเราเล่นแล้วเราชิลแบบไหนนะอ่าส่วนตัวของผมอ่ะผมเล่นแบบนี้นะครับแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเออเวลาที่โซฮีมันหลุเดเลื่อยเห็นไหมเราก็ไม่ต้องกดยากดอะไรเลยเราก็เล่นสบายแลลวนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะ ผมจะให้ดูนะครับว่าโซฮีใส่ของยังไงนะโซฮี SO เนี่ยวี่ีใส่ของก็คือใส่เซตนี้นะครับเป็นเซตปมานานะก็คือถ้าเราใส่ครบเนี่ยเขาก็จะเพิ่มแค่สปีดด้วยนะอันเนี้ยแต่ว่าเราไม่ต้องไปสนใจออฟล่างนะเราสนใจแค่ข้างบนใส่สองอันเนี่ยมันเพิ่ม s p r e c o v ค r y ว5รหนเซนให้ตัวโซฮีนะก็คือน้องเขาอะเวลาไล่บัฟให้เรามันต้องใช้มานาใช่ไหม แต่ถ้าเราใส่เซตเนี้ยมันก็จะดีเจมานาให้เราจะได้ไม่เปืองยาสัดเลี้ยงมากนะครับสประหยัดนะอืมส่วนของอันอื่นนะครับก็ใส่ไปไม่มีผลอะไรมากมายเพราะน้องเขาไม่ได้ทำดาเมจนะแต่ผมจะเน้นย้ํามาชิ้นนี้นะชิ้นที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับอันนี้นะให้หาค่าข้างบนเนียที่เป็นเบสิกนะครับนะบ้าให้ดีที่สุดอะอ่ะเป็นแอ็แท็กก็ได้ มันจะได้ตีเรียกว่าอะไรนะตีเร็วหน่อยนะอ่าไม่ใช่ตีเร็วตีแรงหน่อยนะครับประมาณนี้นะเอาแอคแคกนะอย่าเอาไปเอาเอฟดีเพราะน้องเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตีเร็วแล้วมันจะได้อะไรนะถ้าแนะอคแคกเนะีเ่ยนะมันก็ยังพอจะทาดามจได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะสำหรับโซฮีนะหรือจะไม่ต้องใส่เซ็ตนี้ก็ได้จะไปใส่เซ็ตถึกก็ได้นะมันพลิกแพลงได้หลายอย่างนะครับ ตัวนี้ปลดดาวเยอะหน่อยนะครับปลดมาที่นี้แล้วนะที่หกแล้วนะครับน,นี้เพราะว่าไต้หวันเนี่ยเขาแจกใบสุ่มมาเยอะนะมันก็สุ่มสุ่มมาแล้วก็ใช้นะครับมันก็หลุดเลือดเยอะกว่ายาต่านิดนึงแต่ว่าไม่ได้มีผลอะไรเยอะนะเราก็ฟาร์มได้โดยที่เราไม่ต้องใส่ลูกขนุนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะปีดฟาร์มนะก็ซื้อลูกขนุนมาฟาร์มก็ได้ ไล่ธน,นูหอังน mm ี hmm. ้จะขึ้น75แล้วเพราะว่าชนะท่าธานูดินนะตัวเนี้ยเป็นท่าลมเขาก็ใส่ไปครับนะแค่นี้เองนะแล้ววิธีการฟาร์มนะครับของผมนะเวลาเราดูมอนที่เราจะฟาร์มใช่ไหมว่าเออเราไม่รู้ว่าเราเก็บเบลเราเก็บเบลอะเราจะฟาร์มตัวไหนดีรับพี่อะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ทำไมเหตุผลที่ผมไปยิงตัวเนี้ยอย่างแรกนะ ตัวนี้ไอ้วิงโกดเนี่ยครับเราก็มาดูที่ตัวที่เราจะยิงใช่ไหมอ่ะเหตุผลที่ผมมายิงไอไวิงโกดเนะี่ยก็คือตาดรอปเขาอ่ะหนึ่งร้อยสิบแล้วก็คือเราอ่ะมายิงตัวนี้ได้พีเยอะนะครับเพราะมันตาที่ร้อยสิบอย่างที่สองที่ผมจะเอาคือมันได้ประดับหนึ่งรูด้วยนะครับอบอลตัวเนี้ก็ไม่แย่ถ้าเกิดฟุกดรอปหนึ่งรูมาเราก็ได้ใช้ตอนเบลแปดห้าอันเนี้ยมันเลย อุ้มที่จะมาบอดนะอ่าแล้วเราก็ปิดเร็วอ่าว่าทําไมปิดเร็วอะอย่างแรกเรามีการ์ก่อนดูก่อนว่าบอลเขาเป็นธาตุไรนะอันนี้เป็นธาตุลมใช่ไหมเราก็หาการธาตุลมมาใส่ครับเป็นเดมอนแล้วก็ถ้าเอาการเดมอนมาใส่หรือเป็นมีเดียมก็เหมืองมาใส่นะเอาการ์ที่ตรงสายมาใส่เราจะยิงได้แรงนะอ่าอย่างตัวเนี้ยผมไม่ไม่ได้มีเงินเยอะใช่ปหะผมก็โอเคผมมีใบหนึ่งนะ ผมมีเมนาโกลาผมก็ใส่เมนดาโกลามายิงก็คือมันก็จะเพิ่มดาเมจต่อมอนท่านลมที่เรายิงอะเพิ่ม20%เลยนะเ็เยอะนะครับส่วนในข้างล่างเนี่ยคือผมเอาเวกมานะส่วนเอาเวก,กา้าเฉยก็จะเพิ่มมา0.5นะพี่จะเข้าดาเมจประมาณนี้นะเราก็ใส่ประมาณนี้เราก็จะยิงมอนแรงแล้วนะครับแต่ถ้าเปิดจริงนะเรามีผมแนะนําให้เราเก็บเป็นตี้มากกว่ามายิงอย่างเดียวๆอย่างนี้นะ อิงเดียวเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ปิดมอนเร็วนะมันก็จะไม่ได้โบนัสแบบเป็นปาร์ตี้นะเป็นปาร์ตี้อ่ะมันจะได้โบนัสมากกว่านะครับอ่ะเรามาดูนะมันจะมีบอกตรงนี้เห็นไหมอ่าถ้าเราปาร์ตี้ครบห้าเราจะได้พิ้วหนัห้าสิบด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะในตี้เราก็ต้องปิดเร็วเหมือกันนะยแยกกองกันนะครับหรือว่าอาจจะมีมอนที่เราไปเตีะ่ะมันมีจุดเกิดที่มันเยอะนะครับ ถ้ามีด้วงก็เอาด้วงดูดมาแล้วก็มาช่วยกันตีก็ได้ก็ขึ้นเร็วเหมือนกันนะไม่ต้องไปตีเรียดมากว่าคุณจะเวลนําคนอื่นอยากจะเรียกนำคนอื่นมากหรือว่ากลัวว่าเวลจะไม่ทันคนอื่นนะเกมนี้ยังไงมันก็ทันนะครับเพราะว่ามันจะติดแคปของเบลโลกนะเนี่ยอย่างเงี้ยผมจะบอกวิธีดูนะอันนี้เห็นไหมว่ามันจะบอกว่าตอนนี้เลเวลของเซิร์ฟมอยู่ที่85 นะครับเวลโลกอยู่ที่เก้าสิบอ่าเห็นไหมเวลโลกที่เก้าสิบแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเวลเกินเก้าสิบไปนะเราจะโดนอักขีพีเยอะมากคือแทบจะไม่ขึ้นเลยนะครับแทบจะไม่ขึ้นเลยเพราะงั้นนะ่ะเวลาเราเก็บเวลเราก็ดูว่าเออเราจะไปเก็บตัวไหนนะเราก็ดูตามนี้เลยนะครับวิธีดองเควกก็เหมือนกันถ้าเราเวล เกิน90ไปแล้วอ่ะเราก็ไม่ควรจะเดินเควสแล้วอะไรแบบนี้ยนะครับเรื่องดองเควสเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะเพราะว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งอันนี้เอาคร่าวๆก่อนนะแต่เดตตัดก็อย่างที่บอกเอเจไอยาวๆไปเลยนะครับอันนี้60แล้วก็ประมาณหนึ่งแล้วนะก็อาจจะไปลงเด็กหรือลงวิทนะครับได้หมดเลยหรือจะเอ99หรื99เลยก็ได้ไม่ผิด ะครับไม่ผิดเพราะว่าลักเนี่ยมันสำคัญคือยิ่งนอกออกบ่อยก็ยิ่งแรงถูกไหมยิ่งท้าได้เหมือนได้มากนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะวิธีที่เราจะฟาร์มนะครับวิธีบอทของเรานะอ่าแล้วสไนอะ่ะถ้าเราไม่ไปกับเพื่อนอะ่ะเราจะจอบอทที่ไหนใช่ปะตรงนี้ก่อนนะผมจะแนะนำแบบนี้ตัวสัตว์เลี้ยงอะ่ะ ตัดเหรียญทองที่เราจะมีตั้งแต่ต้นเกมนะตัวเนี้ยรับลามูนะปาดเป็นฮา์ดไฟนะครับสกิลเนี้ยปาดเป็นฮา์ดไฟนะครับวางนะครับระเบิดเนี้ยเป็นธาตุไฟนะครับเราต้องไปหาวอนที่มันแพ้ไฟครับในการบอดมันจะได้ไวถู้ไหมมันจะได้ปิดเร็วอ่าห้าสิบมาไล่ดูกันถ้าห้าสิบอะเราไปไหน หรือว่าก่อนห้าสิบก็ได้ไปไหนตัวแรกเลยนะถ้าคุณมีก่อนห้าสิบตัวแรกที่ต้องไปคือตัวนี้ครับบิ๊กฟุตอันเนี้ยเลือดหกพันได้ควางม,มาตั้งแต่วันแรกควางระเบิดตัวเนี้ยตายทันทีนะครับเวลเร็วมากคนส่วนใหญ่วันแรกไปตัวนี้ครับเมนเดบลาถ้าติตเมื่อทุกคนบอกแมนดบลาเวิร์กสุดนะเราไม่ต้องไปครับเรามีควางเรามีซามู ไอนี่ครับบิ๊กฟูดเร็วสุดแล้วนะครับเร็วกว่าไม่ต้องไปแย่งคนอื่นด้วยระเบิดทีเดียวหายเลยนะครับแล้วก็เกิดเยอะด้วยนะสำหรับบิ๊กฟูดนะอ่าต่อมาที่ผมแนะนํานะไปตัวนี้ครับไอหมาหมาเนี่ยจะมีกองเกิดเยอะอยู่นะอ่าหมาเนี่ยแผลไฟเห็นไหมเนี่ยไม่ว่าเราจะได้ซามูหรือได้กวางมาเราเก็บได้สบายเลยนะ เป็นเบลสบายเลยยังไม่ทัน50เลยนะก็ชิวๆแหละเพราะว่าควางระเบิดทีเดียวก็หายตามูบาทก็หายเหมือนกันนะครับก็มาหมาหมาเนี่ยคนก็จะมาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วถัดจากหมาเนี่ยพอเราขึ้น50เราใส่ของเราใส่หนูคอมแล้วเนี่ยนะครับพอเราเบล50อ่ะผมก็แนะนำว่าเราก็ขยบนะครับเราก็ไม่ต้องบอดหมาแล้วนะเราอาจจะไปบอดตัวนี้เลยนะครับไปบอดเวลิกก็ได้ วิก็จะขึ้นเยอะเหมือนกันนะที่พีระมิดนะครับเกิดเยอะเหมือนกันแล้วก็ไปบอทหมาก็ได้ครับหรือถ้าเราคิดว่าเราไหวหน่อยนะเราไปนี่เลยอาเชอร์ตะเกียบตันจุดเกิดเยอะที่เดียวกับเบลิดเลยนะอยู่ใกล้ๆกันคนก็จะมาตัวนี้เยอะนะครับเพราะว่ามันจะเกิดสามตัวติดกันเลยแล้วมีหลายกองด้วยเราก็มากับเพื่อนก็ได้หรือว่าเรามาคนเดียวก็ได้เวลาควานระเบิดหรือซามูป่าเนี่ยมันจะป่าดไปชนกองอื่นด้วยนะ ก็ผมแนะนำว่าขับจากไอหมาเนี่ยนะครับี7เเรามาเวลิตหรือมาอาเชอร์สเกลตันเลยก็ได้นะครับสองตัวเนี้ยเก็บได้ยาวๆเลยพอเราเก็บมิลมาสักประมาณอ่ะเราอาจจะขึ้นสักประมาณเกือบหกสิบละตัวต่อไปถ้าเราคิดว่าตัวเนี้ยมันมันไม่ดีละที่มันปลดมันปิดไวแล้วเราก็คิดว่าเออเราจะไปตัวอื่นนะ ก็ผมแนะนําว่าอีกตัวหนึ่งอนะที่เราจะมาที่มันเกิดเยอะหน่อยนะก็คือมาแซนแมนหรือมาเหมืองก็ได้แต่เหมืองเนี่ยจะให้สังเกตว่าเลือดมอนอนะมันเยอะนะมันห้าหมื่นสองเห็นไหมอ่ะแต่อาเชอร์เนี่ยมันเพิ่งจะสองหมื่นห้าเลเวลมันไม่ได้ต่างกันมากเห็นปะถ้าเรายังปิดไอตัวเนี้ยไว้อยู่อะผมแนะนําให้ปิดตัวนี้อย่าเพิ่งมาเหมืองเหมืองเนี่ยเรามาเพราะเราโลภเราอยากได้การ์ดเิอฟาร์มๆนั้นมันดอบการ์ดมาถูกปะ แต่ถ้าเราจะเอาเวลอย่างเดียวอะอย่าเพิ่งมาเอาตัวนี้ไปก่อนมันปิดได้ไวกว่านะครับแล้วถัดมาถ้าเกิดว่าอ่ะเราจบจากพวกนี้แล้วนะเรา60 7ิเจดิไปไหนต่อนะตัวต่อไปที่ผมแนะนําให้มาเลยก็คือเรามาแมนติดนะครับแมนติดยังแพ้ไฟอยู่เห็นไหมเราเลือกทุกตัวเนี่ยแพ้ไฟหมดตัวนี้ก็แพ้ไฟนะอันเดทแพ้ไฟนะครับเราโยกมาแมนติดเลยนะเราสามารถเก็บแมนติดได้แบบชิวๆเลยนะยัน70เลยนะครับ พราะกวางระเบิดลูกตามูปาดทีเดียวก็หายแล้วแต่ว่าเวลาไปเก็บอ่ะก็ระวังนิดนึงนะโลเคชันพวกเนี้ยพวกการ์เด้นเงี้ยมันจะมีตัวงูอยู่ด้วยตัวงูเนี่ยมันไม่แฮรไฟนะเนี่ยไอ้งูตัวเนี้ยก็ระวังนิดนึงมันตบแรงนะอ่าแต่ก็แมนติดอ่ะจะง่ายพยายามไปดูยืนหาแมนติดนะครับส่วนจุดไฟนเนี่ยผมว่าหลายๆช่องก็ทำไว้หมดแล้วนะนะก็ไม่ยากไปที่ไปที่แม็กหรือตาที่มาแนะนำอะ คุณลองวิ่งหาดูไม่ยากมันมีเต็มไปหมดเลยนะครับเมนติดนะพอเราอยู่ที่เมนติดเสร็จอนะ่ะถ้าเราคิดว่าเออเวลเราขึ้นเจ็ดสิบแล้วนะถ้าดีที่สุดดีที่สุดนะแล้วเรามีตี้มีทีมด้วยนะมีด้วงด้วยนะให้ไปฟาร์มสเต็มวอร์มมันจะมีที่ฟาร์มสาเต็มวอร์มอยู่นะครับเอาด้วงมาดูดนะเอาด้วงมาดูดเยอะมากอันนี้เดี๋ยวผมพาไปให้ดูก่อนนะว่าไอ้สเต็มวอรนะ์มเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะ คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับก็เดี๋ยววาร์ปไปเลยวาร์ปกระเมืองก่อนนะอ่ะไม่ได้เอาไปาก็กดมอนเตอร์ขึ้นมาสมมุติเราจะไปตัวนี้ใช่ไหมที่เราคุยกันเตมอมก็กดโลเคชันว่ามันอยู่ที่ไหนนะเราก็เลือกไปว่าเราจะไปที่ไหนนะผมไปกิเฟนอันนี้มันเป็นแมปบาโฟนะไม่ต้องไปนะแล้วก็กดไปเดี๋ยวมันก็จะเดินไปที่แมป มันเองนะเราก็ปล่อยไว้อ่ะมาแล้วอันนี้มันจะแนะนำมาตรงนี้ใช่ป่ะตรงนี้ก็เป็นจุดที่ผมคิดว่ามันเยอะที่สุดล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันเกิดเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อยอยบิงมะ ตรงเนี้ยมันจะมีหลายตัวมันไม่ได้มีแค่สเตมบอมนะมันมีงูมันมีมังกรตัวพวกตัวนี้ด้วยเราบอทตรงเนี้ยได้แบบชิลๆเลยนะตรงเนี้ยตอนที่เรายังไม่เจ็ดสิบหรือว่าจะเจ็ดสิบแล้วเราก็มาบอทตรงนี้ได้นะครับวิธีการก็คือเอาคนหรือเพื่อนเราอะถ้ามีด้วงนะครับมาเปิดตรงเนี้ยมันจะได้มันจะดูดมาหมดเลยเหมือนคลิปมันจะมีคลิปอยู่ที่ผมไลฟ์ในช่องนะที่ผมมาดูดเพื่อนมันจะเก็บเบลไวมากๆเลยนะครับ ตรงเนี้ยผมก็รู้มาจากพี่ามนะอ่าพี่ที่เขาสอนผมเล่นที่ไต้หวันนะครับมันก็เยอะมากมากเลยตรงเนี้ยแล้วมันเกิดไว้ด้วยนะครับก็เราก็มาเก็บตรงเนี้ยคนอื่นเนี่ยเขายังไม่มากันหรอกนะหรือคนที่เขาไม่มีดวงอ่ะหรือไม่มีแสงด,ดงเขามาไม่ไหวตรงเนี้ยเพราะมันปิดปิดไม่ทันนะครับตอนเนี้ยเราก็มาตั้งตี้กันแล้วก็มาบอดตรงนี้นะในช่วงเจ็ดสิบชิวๆไปอ่าพอหลังจากที่เราบอดไอ้ตัวของ อันนี้แล้วอะถ้าเต็มบอมแล้วใช่ไหมเราคิดว่าเออมันเริ่มจะชาแล้วอะตัวต่อไปที่เรามาก็มาตัวนี้ก็แพ้ไฟใช่ไหมอ่แต่เต็มบอมเนี่ยมันไม่ได้แพ้ไฟนะแต่เนี้ยมันอาศัยว่ามันเกิดเยอะถ้าเรามากับเพื่อนมันก็ปิดไวใช่ไหมอ่าอาจจะมีกวางคนละตัวมีตามูแลนะอะไรเงี้ยมีร่วงก็ลุมกันแป๊บเดียวก็ตายหมดนะ แล้วไ hey, อออคชอร์เนี่ยบางคนสงสัยใช่ไหมว่าทำไมผมไม่แนะนำให้ไปนะถึงมันจะดอบก,กาดออคชั่นที่จะต้องใช้แต่ว่ามันปิดยากครับแล้วมันเกิดน้อยนะในในถ้ำนั้นนะ่ะมันเกิดน้อยมันมีไม่กี่กองเองนะอืมแล้วคนนะก็จะไปแย่งกันตรงนั้นแล้วเราสู้วิสาหไม่ได้ตอนแรกนะวิมันจะมาเอาไอ้อประดับนี้นี่ถึงดูเลยมันลงเมเทโอทีเดียวอะ ไอ้เนี่ยก็เกือบตายแนละ้วเราแจไม่ทันนะครับตอนแรกรเราไปตัวอื่นดีกว่านะเดี๋ยวเรามาตัวนี้ดีกว่าไม่เป็นไรนะครเพราะเราเน้นว่าเราเก็บเราเก็บวิวเราไม่ได้มาหาการถูกปะอะถ้ามาหาการก็ค่อยว่ากาันจะไปเปิดไปยาก,กับอองอเชอร์ก็ได้ไม่ผิดน,นะแต่ผมอ่ะผมจะเก็บไว้เปิดกระเมืองเท่านั้นนะเพราะว่าผมจะเก็บเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันขึ้นวันละนิดมันหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไม่ทําเลยอะ่ะมันก็ไม่ได้ถูกไหม เออเราเล่นเราต้องมีความหวังนะ่า้แบบเติมน้อยหรือว่าเติมมากก็แล้วแต่บอดผมว่าบอดนี้เท่านั้นผมไม่บอดตัวอื่นนะเฟยา่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันข้าวที่ผมแนะนานะมันเกมเนี้ยมันไม่มีผิดมีถูกนะสําหรับวิธีการเล่นหรือว่าสายการเล่นที่สตรีมเมอร์ท่านอื่นหรือว่าใครบอกวิธีการเล่นคุณมาคุณไม่จําเป็นจะต,ต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็นนะครับว่า เอ้ยอันเนี้ยมันต้องแบบนี้ดิพี่เพชรบอกแบบนี้นะครับก็ต้องเล่นแบบนี้ไม่ใช่นะผมแนะนําในมุมของผมคุณรับสารของผมไปอ่ะเอาไปคิดวิเคราะห์ว่าเออมันเล่นได้ไหมถ้ามันเล่นได้ก็เอาไปใช้อันไหนที่มันไม่ได้มันไม่เหมาะหรือว่ามีอะไรที่คุณคิดว่ามันดีกว่าก็ปรับใช้เอานะครับหรือว่าอันไหนที่ผมผิดมาเม้น์บอกผมได้นะครับมันไม่บอกผมได้ผมก็เออจะเอาไปแก้ไขให้หรือว่า อาจจะอธิบายในมุงผมว่าเออทำไมผมถึงไม่ทาแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้อันนี้ยิงอุ่นไหมนี่เห็นะโชว์หน่อยสักการนะครับจะเห็นว่ามันเด้งรัวเลยนะไอ้นกผมอยูหน่อยครับนกอยู่ที่เสาเลยนะเห็นไหมนกไม่ได้อยู่ที่ตัวนะนกก็อยู่ที่เสานะครับเนี่ยเล่นแบบฟรีๆเห็นไหมครับบอกให้คุณเล่นเป็นอ่ะคุณเข้าใจมันก่อนว่าหลักการของตัวมันอ่ะมันทํำยังไงนะมันก็ยิงอย่างนี้ได้แล้วนะ อันนี้คือไม่ได้เติมเลยนะถ้าเติมอ่ะผมมั่นใจเลยผมทำนกกิแสนถึงได้แบบชิวๆเลเวลเนี้ยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ่วนใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมถ้ามีเวลาว่างหรือว่าผมคิดว่าเออมันสำคัญนะมันน่าบอกต่อน่าแชร์ต่อผมก็จะมาทำคลิปนะครับมาให้เพื่อนๆดูกันแล้วกันนะ ส่วนคลิปที่ผมทำเนี่ยออต้องขอโทษนะผมตัดต่อไม่เป็นนะครับก็ก็ได้แค่นี้แหละนะครับในตอนนี้นะถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยนะหรือว่าคอมเมนต์หน่อยคลิปจะได้มีคนเห็นเยอะๆนะถ้าเกิดว่าเออวันหนึ่งมันมียอดที่พอหรือว่ามีไรายได้เข้ามาเนี่ยผมจะได้เอาเอ,อเงินสบสนตรงเนี้ยนะครับเงินที่เข้ามาเนี่ยไปจ้างน้องมาตัดต่อหรือว่าทำให้คลิปมันดีขึ้นกว่านี้นะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับมากดไลค์ให้นะครับแล้วก็เซิร์ฟซเดี๋ยววันที่หกนะครับเดือนหน้าเจอกันนะครับยังไม่รู้นะว่าจะไปลงเซิร์ฟไหนก็ขอให้เราได้เล่นด้วยกันแล้วกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ